ว้าวสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Pixel Hunter ที่ไม่ใช่เกมเด็กอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเรามาดูที่ท็อปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมติดอันดับที่18แล้วนะครับผมเนื่องจากเข้ามาแล้วอยู่ดีมันก็เด้งพุ่งขึ้นไป 14,000 เลยนะไม่รู้ทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าทำการเข้าไปบุกโจมตีศัตรูด้านในภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเกมยิงปืนนะเกมเนี้ยน่ากลัวมากจริงๆเรามาโจทย์แรกเลยดีกว่าโจทย์นกนะเข้าแบบไม่ต้องสนอะไรเหลือ6นาทีนะครับเดี๋ยวผมรีบหาก่อนอู้อันนี้สวยจริงไม่ต้องมาจ้างถ้าเธอจะหายไปจนฉันแทบหยุดหายใจไม่ต้องบอกว่ารักคำพูดมันชัดมันเจนทุกอย่างอีนางคนเลวอีนางคนร้ายใจไม่น่าทันนะฮะตอนนี้โอ้ไม่ทันเอ้ยไม่ทันอะโคตรสวยสัตว์ว่าตอนนาทีสุดท้ายเหรอเนี่ยก็มองน้องก็ไม่ต้องตกใจนะครับพี่ก็มืออาชีพเลยนะครับน้องแล้วทำไมพี่ขี้โม้ครับแล้วพี่ก่อนนะครับว่าไม่ต้องตกใจนะครับแล้วถ้าพี่ว่าครบเทเนี่ยน้องๆจะขนตูดลุกเลยนะครับน้องๆเจอใครจะชนะกันครับสวัสดีครับนกแก้วไฟก็เลยนะครับ4คะแนนนะครับนกโอ้โหนกโอ้ไปยอดเลยไม่ชนะทั้งหนังหีพ่องพี่ก็ต่อให้ลงโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะทำไม่ทันสวยเกินเยี่ยมคุยอมเลยอ่ะกดเข็มมันคืออะไรมันคือเปาอีคนนี้มี 300,000 โอเคมากอันนี้ผมต้องเอาจริงแล้วนะครับThank you.
คนกลัวหนอนกูไม่ว่าทำไมภาพมันซ้ำกันอย่างเงี้ยภาพผมหายไปเฉยหายไปไหนทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้างงเลยงงใช่มันนะเกมทีเสียงเกมดังไปเอ้ยไม่ทันลงเงาไม่ทันว่ะช่างมันมันเกี่ยวอะไรกับนารูโตะวะแยกเงาพันล่างไงสัตว์มึงเคยดูไหมแยกเงาพันล่างอ่ะเกี่ยวอะไรกับนารูโตะวะแยกแยกเงาพันล่างแต่กูจะให้เอองั้นถือว่าถูกครับเรียบร้อยนะครับเหลือกันเหลือผู้วาดอยู่ไม่กี่คนนะครับผมเป็นกลุ่มก็น่ารักดีอันนี้เป็นแต่งงานนะครับน่ารักดีเพิ่มมาจึงหนึ่งขึ้นท็อปบ้างไหมยังไม่ตะไอ้กระเตื้องขึ้นหน่อยดิแล้วจะกระเตื้องขึ้นมาเป็น17ป่ะนะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคนนั้นที่ผมเจอตอนนั้นน่าจะผมจำไม่ได้อ่ะคนนี้ป่ะเดี๋ยวดูใช่ผมเจอตอนนั้นที่ผมเจอคือผมเจออันดับ5นะฮะผมเจอเมื่อกี้ขอดูภาพของเขาหน่อยนะฮะก็คือวาดสไตล์แบบเป็นริทึมเอานะฮะก็คือเป็นแบบแนวงานแบบปาดแบบให้เห็นถึงรูปทรงนะไม่เน้นงานละเอียดเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมก็ได้ไปปะทะกับอันดับ5นะครับซึ่งก็แบบบังเอิญเลยนะโอเคโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง 200,000 แล้วนะครับผมโอเคผมอยากบอกว่าเกมนี้เดี๋ยวผมจะเลิกแล้วนะคือเดี๋ยวอนาคตก็จะจริงจังกับการวาดรูปมากขึ้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ